คุณผู้ชมครับแม่เบี้ยโดนแบนต้องย้ายเวลาออกอากาศไปอยู่ห้าทุ่มนู่นเลยอาจเป็นเพราะเนื้อหาที่แรงเกินไปหรือไม่แม่เบี้ยจากบทประพันธ์ของคุณวานิชจรุงกิจอนันต์ถูกนำมาทำเป็นละคร2ครั้งนะครับครั้งแรกเลยพ.ศ. 2534ใครทันบ้างครับชนะชนแสดงโดยพี่แซมยุรนันท์เมฆขลาแสดงโดยพี่จุ๋มแสงระวีออกอากาศทางช่อง7นะครับและล่าสุดนะครับพ.ศ. 2564ชนะชนแสดงโดยพี่เอสกันตาพงเมฆขลาแสดงโดยน้องนาวทิสานาถออกอากาศทางช่อง7 HD กด35ที่เราดูร่วมกันนะครับ2เวอร์ชันนี้นะครับห่างกัน30ปีเลยนะคุณผู้ชมและเวอร์ชันที่โดนแบนคือเวอร์ชันนี้นะครับ2534ช่อง7ตอนนั้นโดนแบนนะส่วนเวอร์ชันนี้ที่เราดูร่วมกันไม่ได้โดนแบนครับเรายังดูต่อร่วมกันนะครับมาดูกันครับว่าใหม่แก้วจะทำยังไงล่ะแล้วงูเนี่ยที่ถูกชนะชนฟันไปเขาจะปล่อยชนะชนหรออ่ะรอดูด้วยกันนะครับทุกคืนวันจันทร์อังคาร 20:30 ช่อง7 HD กด35และดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ bakkaboo.tv ครับคุณผู้ชมส่วนสาเหตุที่โดนแบนครับพ.ศ. 2534ใครทันดูสดตอนนั้นบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับซึ่งหนึ่งในนักแสดงนะครับที่แสดงเป็นชนะชนเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพี่แซมยุรนันท์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสาเหตุที่ตอนนั้นแม่เบี้ยโดนแบนไว้แบบนี้ครับนี่คือข้อความที่พี่แซมโพสต์นะครับเริ่มจากแฮชแท็กแม่เบี้ย2534ค้นรูปเก่าๆมาให้ดูกันครับเป็นบทประพันธ์ที่ถูกนำมาสร้างหนังและละครเยอะมากที่สุดเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความผิดบาปสายน้ำและงูตอนที่ผมกับคุณแสงระวีแสดงกันตนาสร้างเราก็ช่วยกันระวังเรื่องความเหมาะสมกันอยู่แล้วนะครับแต่ออกอากาศไปได้ไม่นานก็ถูกแบนเพราะอาจไม่เหมาะกับเยาวชนเลยต้องย้ายเวลาออกอากาศไปอยู่ตอน5ทุ่มซึ่งอาจจะดึกเกินไปจนทำให้หลายคนไม่มีโอกาสได้ดูครับเราก็ติดแฮชแท็กทิ้งท้ายนะครับชนะชนเมฆขลาทั้งหมดนี้เป็นข้อความที่พี่แซมยุรนันท์ได้โพสต์เอาไว้นะครับแม่เบี้ยปี34เดิมทีออกอากาศทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 แต่พอโดนแบนก็ย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นทุกคืนวันอังคาร 5:00 นนะครับส่วนตัวดินเคยดูเวอร์ชันนี้ด้วยขอใช้คำว่าค่อนข้างแรงกับเนื้อหาในภาพรวมทั้งหมดยิ่งถ้าเกิดนำมาเทียบกับปี64แล้วนะครับปี34แรงกว่าเยอะเลยแต่ว่าทั้ง2เวอร์ชันก็มีการตีความและเล่าออกมาได้น่าสนใจขอใช้คำว่าสนุกทั้งคู่เลยนะครับโอกาสหน้านะคุณผู้ชมกดติดตามไว้ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลดินจะมาเล่าว่าปี34เนี่ยแรงยังไงและนี่เป็นภาพที่ชนะชนเมื่อ30ปีที่แล้วพี่แซมยุรนันท์ครับก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับนี่เล่นกับงูครับคุณผู้ชมแล้วก็พูดถึงแม่เบี้ยเวอร์ชันนี้ด้วยโดยพี่แซมเริ่มจากการติด3แฮชแท็กนะครับระบุว่างูเล่นกับงูกล้าเปล่ามีละครเรื่องแม่เบี้ยออกอากาศใหม่อีกแล้วนะครับสร้างกันมาหลายครั้งมีใครเคยดูเวอร์ชันไหนแล้วบ้างครับเคยเล่นเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่นานมากแล้วครับและดินก็เทียบภาพพี่แซมยุรนันท์ให้ดูนะครับนั่นคือภาพตอนที่แสดงเป็นชนะชนเมื่อ30ปีที่แล้วกับภาพปัจจุบันคุณผู้ชมอยากพูดถึงพี่แซมอยากพูดถึงบทชนะชนหรือภาพรวมของแม่เบี้ยปี34ยังไงบ้างก็มาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนคุยกันได้เต็มที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนแม่เบี้ยปี64ต้องย้ำว่าไม่ได้โดนแบนนะออกอากาศตามปกติครับแม้ว่าความแรงจะต่างกันโดยเฉพาะบทเมฆขลาเมฆขลาปี34เนี่ยมีอะไรกับผู้ชายไปทั่วหลายคนแล้วเขาไม่ได้จริงจังครับส่วนเมฆขลาล่าสุดเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าเขาตีความให้เมฆขลาเป็นคนดีแต่ดิงก็ต้องร้องหูเพราะอะไรรู้ไหมครับเมฆขลาเนี่ยหลังจากที่เขาตกลงกับชนะชนว่าจะกลับไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจู่ๆก็ไปพูดกับลุงทิมว่าหนูยอมเลวเพื่อรักเพียงเพราะว่าชนะชนเอาตัวไปเสี่ยงช่วยเขาแค่นั้นเหรอคือรู้สึกว่าตอนนี้เมฆขลาเขาสุดโต่งมากเลยอยากติดตามว่าแล้วมันจะสุดโต่งไปได้อีกแค่ไหนเหมือนอารมณ์ดื้อเงียบอ่ะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนดินไหมครับดูไปด้วยกันนะครับ11ตอนที่ดูกันมาเนี่ยเรตติ้งรวมๆก็จะวิ่งอยู่ที่44กว่าเคยสูงก็ 5.1 และสูงสุดนะครับคือตอนที่11ทำไปได้ 5.2 ครับคุณผู้ชมถ้าอยากให้เรตติ้งปรากฏตัวเลขออกมาสูงแบบนี้ให้มากกว่า 5.2 เนี่ยคุณผู้ชมอยากทำสถิติใหม่ก็ต้องดูสดนะครับช่อง7 HD กดรีโมทไปเลยนะครับ35 20:30 ทุกคืนวันจันทร์อังคารครับเรตติ้ง1เท่ากับคนดูนะครับตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 600,000 คนครับคุณผู้ชมติดตามเวอร์ชันนี้ไปด้วยกันนะก็สนุกครับแล้วมันก็ลุ้นโดยเฉพาะตอนจบเดี๋ยวรอดูเลยส่วนช่วงละครไทยนะครับมาเกือบทุกวันครับคุณผู้ชมกดติดตามที่ YouTube ก็มุมจอกับด้านล่างหาปุ่มติดตามปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับส่วน TikTok ปุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์ครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีวันนี้สวัสดีกันยายนครับสวัสดีครับ